สรุปยอดสูญเสียเหตุแผ่นดินไหวตุรกีซีเรียยอดเสียชีวิตกว่า 4.5 หมื่นรายแล้วเข้าสู่12วันของภารกิจกู้ภัยจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งประวัติศาสตร์ในตุรกีและซีเรียล่าสุดมีผู้เสียชีวิตรวม 45,480 รายได้รับบาดเจ็บจำนวน 122,500 รายโดยตุรกีมีผู้เสียชีวิต 39,670 รายบาดเจ็บ 108,000 รายค่ะซีเรียเสียชีวิต 5,810 รายบาดเจ็บ 14,500 รายในขณะที่โลกออนไลน์มีการแชร์ภาพและเรื่องราวที่ชวนให้เศร้าสลดนั่นคือภาพของสุสานเมืองมารัตยาภูมิภาคอนาโตเลียเจ้าหน้าที่ต้องใช้หมายเลขแทนชื่อของผู้เสียชีวิตบนสุสานเพราะร่างทั้งหมดนั้นไม่ทราบชื่อว่าเป็นใครค่ะรวมถึงนำเอาชุดที่ผู้เสียชีวิตสวมใส่นะคะสิ่งของตุ๊กตารองเท้าหรือสิ่งของอื่นๆมาวางไว้ด้านบนซึ่งเหตุผลที่เจ้าหน้าที่ใช้หมายเลขกำกับตามสุสานแต่ละหลุมนั้นเพราะจะช่วยในการทำงานที่เร็วขึ้นก่อนที่จะนำไปฝังหรือนำไปประกอบพิธีทางศาสนาเจ้าหน้าที่จะเก็บตัวอย่าง DNA ถ่ายภาพร่างเสื้อผ้าหรือหากมีรอยสักรอยตำหนิค่ะจะถ่ายเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานเพื่อติดตามค้นหาบุคคล